มีปลาด้วยมีปลาด้วยวันนี้งูไม่มีครับวันนี้ไม่มีงูเบิ้ลฮะไม่มีงูครับไม่มีงูเห็นเตรียมอะไรไว้เมื่อกี้เห็นไม่มีงูไม่มีงูขอเสียใจด้วยนะฮะเสียใจด้วยครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะนี่เดี๋ยวพาไปกินอาหารเย็นกันหน่อยนะครับที่บ้านปลกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนี่ดูฮะอันนี้เขาเรียกอะไรครับเหมือนเข่งปลาทูใช่ไหมเหมือนเข่งปลาทูนะฮะแต่ว่ามันเป็นเข่งปลาทูที่กินได้จริงเหรอคนที่คิดทำสิ่งนี้ออกมาคือคุณเหมียวนะครับคุณเหมียวนี่อายุ32ปีแล้วนะฮะเป็นชาวสมุทรสงครามเขาก็บอกว่าแหมเมืองสมุทรสงครามเนี่ยมันเป็นเมืองประทูเนาะหน้างอคอหักขึ้นชื่อลือชามากนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนทำขนมเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊อยากจะทำขนมที่มันเป็นประทูแต่ว่ากินได้ทั้งเข่งนะประทูกินได้ทั้งเข่งประทูกินได้ทั้งเข่งมันจะเป็นไปได้ยังไงคะโอ้เขาบอกว่าเขาใช้วิธีลองผิดลองถูกคิดมาเป็นปีนะตอนนี้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเป็นแข่งปลาทูจริงๆด้วยนี่ครับมีปลาอยู่2ตัวอ้าวมีปลาด้วยนั่นนะมี2รสชาตินะฮะท่านผู้ชมครับมีรสชาติเป็นรสนมสดแล้วก็คาราเมลหวานน้อยแล้วก็รสกะทิสดโบราณหวานน้อยอีกเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็ตกลงมาเป็นอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรวุ้นกะทิใช่ไหมเป็นวุ้นเป็นวุ้นกะทิสดนะนะครับวิธีทำของแกก็บอกคร่าวๆนะครับว่าแกก็เอากะทิเนี่ยฮะต้องสดต้องใหม่คั้นเองเอามาผสมกับคาราเมลกับนมสดเคี่ยวในน้ำเปล่าเข้ากันแล้วก็เทลงแบบพิมพ์เป็นรูปปลา นะครับแช่ตู้เย็นผสมกันแข็งตัวนะครับให้มันแข็งเป็นเหมือนปลานะแล้วใส่ตาใส่เตอร์เข้าไปเห็นไหมฮะมันก็คูวุ้นนั่นแหละคุณรัชนีใช่ไหมทำวุ้นน่ะต่างๆนะครับแต่กินได้ทั้งเข่งนี่กินได้หมดเลยทุกอย่างกินได้หมดเลยขายแพงไหมเข่งหนึ่งเท่าไหร่เพราะปลาทูเดี๋ยวนี้มี4เข่ง100 5เข่ง100ก็แกก็ขายเข่งละ30บาทนะฮะ4เข่ง100บาทก็พอกับปลาทูจริงเลยเนาะอย่าไปบอกแกนะว่าแกคิดเลขผิดนะทำไมอ่ะเพราะว่าเข่งละ30ใช่ไหมแกขาย4เข่ง100บาทแสดงว่าแกคิดเลขแกคงตกคณิตศาสตร์นะอย่าไปบอกนะเดี๋ยวแกเพิ่มราคาใช่ไหมล่ะอ้าวลองฟังดูนะฮะว่าทำปลาทูนึ่งกินได้ทั้งก้างแล้วจะทำยังไงต่อให้ปลาทูเนี่ยกินได้ทั้งเข่งแล้วก็เป็นอะไรที่ใครๆมาสมุทรสงครามหรือมาแม่กลองเนี่ยก็จะต้องนึกถึงของฝากอันนี้ก็เลยได้กลายมาเป็นปลาทูกินทั้งเข่งค่ะในรูปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะรูปแบบนะคะน่ารักน่าทานนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นของฝากได้นะคะในเทศกาลต่างๆเข่งเล็กเข่งน้อยนะครับดูกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักดีนะครับสนใจก็เมื่อสักครู่นี้ขึ้นเบอร์ให้แล้วใช่ไหมเอาไว้ขึ้นแล้วขึ้นเบอร์เรียบร้อยเต็มผนังเขาเลยเมื่อกี้เนี่ยครับนะ